ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านความเชื่อต้องบอกเลยว่าเรื่องราวความเชื่อและสิ่งเร้นลับมีทุกชนชาติแตกต่างกันออกไปส่วนความเชื่อของคนไทยเรานั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานข้อห้ามและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติรวมทั้งเรื่องพูดผีวิญญาณจริงอยู่ที่ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้แต่หากเราจะรับฟังไว้บ้างก็ไม่เสียหายอะไรเพราะไม่แน่บางครั้งเรื่องราวร้ายๆอาจเกิดขึ้นกับตัวเราก็จะได้มีวิธีป้องกันและแก้ไขได้ทันแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นข้อห้ามของคนที่เกิดทั้ง7วันระวังชีวิตตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์เชื่อว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีแววในเรื่องของโชคลาภมากๆคุณได้ข้อดีของทุกคนมารวมกันแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั้นก็คืออย่าพยายามทำอะไรที่ไม่ดีกับคนที่เกิดวันพุธและวันอังคารและอย่าพยายามลงหลักปักฐานหรือตั้งใจทำอะไรในวันอังคารเพราะว่าจะเป็นวันไม่ดีของคุณและห้ามอยู่ใกล้ผู้หญิงที่รูปร่างท้วมท้องหากคุณฝืนอาจจะพบสิ่งแย่ๆที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องการจะพบก็ได้อย่าพยายามให้ผู้หญิงคนอื่นๆตบศีรษะเพราะจะเป็นการทำให้พลังที่คุ้มครองของคุณเสื่อมลงเชื่อว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีสัมผัสที่6สามารถสื่อสารกับบางสิ่งบางอย่างได้สำหรับดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตอนเช้าต้องดิ้นรนอยู่เสมอต้องสู้ด้วยความอดทนและทำงานจึงจะก้าวได้อย่างมีเกียรติดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตอนกลางคืนมักเป็นคนสุภาพกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองตัดสินใจเร็วปราดเปรียวมีคุณธรรมแต่บางคนใช้เงินเก่งมีเท่าใดหมดใจเด็ดเดียวคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์คุณมักจะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอื่นยอมรับอะไรต่อมิอะไรได้ง่ายมากเวลาที่คุณโมโหนั้นคุณจะเก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดียิ่งแต่สิ่งที่คนเกิดในวันจันทร์จะต้องระมัดระวังให้ดีนั้นก็คือกระจกอย่าพยายามมองกระจกในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเพราะทุกความอ่อนไหวของคุณนั้นจะทำให้มีพลังงานบางอย่างสื่อสารกับคุณได้บางครั้งคุณมองเงาตัวเองในกระจกอาจจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างอยู่ทางต้นคอบางครั้งคุณก็ไม่อาจจะละสายตามาได้เพราะบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องคุณอยู่ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูในคืนนี้คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังเกี่ยวกับความคิดหรือการคิดมากควรผ่อนคลายความตึงเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียบ้างและอย่าเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดคนเกิดวันอังคารคุณมีพลังบางอย่างที่มักจะทำให้คุณมีความสุขอยู่เสมอพลังนี้จะส่งผลถึงคนรอบข้างของคุณด้วยความร่มเย็นของตัวคุณเป็นเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากที่จะเข้าใกล้รวมถึงสัมภเวสีต่างๆด้วยคนวันอังคารมักจะมองเห็นสิ่งแปลกผ่านไปผ่านมาโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่น่ากลัวก็คือห้องสุขาห้องที่คุณปลดปล่อยความทุกข์ขอแนะนำว่าอย่าพยายามไปห้องน้ำคนเดียวเป็นอันขาดโดยเฉพาะห้องน้ำในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยเพราะเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำปลดทุกข์จะเป็นเวลาที่คนเกิดวันอังคารพลังอ่อนที่สุดและในเวลานั้นมันจะมาให้คุณหลอนคนเกิดวันพุธวันพุธเป็นวันที่แข็งพอควรไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาทำอันตรายคุณได้ดังนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆมักจะไม่เกิดกับคุณแต่เมื่อถึงเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนั้นคนเกิดวันพุธมักจะเกิดหรือเจอแบบจังๆสิ่งที่ต้องระวังคือการไปงานศพว
ิญญาณมักต้องการพลังงานที่แข็งแกร่งเพื่อพึ่งพิงโดยเฉพาะวิญญาณที่ยังมีห่วงอยู่มันจะเกาะติดคุณไว้เวลาที่คุณไปงานศพใครก็ตามอย่ามั่นใจว่าคุณกลับมาบ้านคนเดียวคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงคุณจะขึ้นขึ้นลงลงบางครั้งคุณจะรู้สึกทำอะไรก็ดีไปหมดแต่บางครั้งพังยับเยินทางที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยเหตุนี้ขอแนะนำให้คุณพยายามทำอะไรที่เสมอต้นเสมอปลายพยายามทำในสิ่งที่คุณเคยชินอย่าพยายามลองทำอะไรที่ไม่แน่ใจไม่เคยทำสิ่งที่ต้องระวังคือวัตถุที่ใช้ขึ้นลงทุกชนิดเช่นบันไดลิฟต์กระเช้าในเวลาที่คุณต้องใช้หรือเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมีใครอยู่กับคุณด้วยหรือไม่ก็ตามเพราะคุณอาจเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นโดยเฉพาะตรงหัวบันไดมุมโค้งบันไดและในลิฟต์คนเกิดวันศุกร์พลังของคุณเหมาะกับตอนกลางคืนคุณมักจะชอบเวลากลางคืนที่เย็นสบายทำอะไรเวลากลางคืนแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าต้องสำเร็จและมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นเสียด้วยความเย็นจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเสมอแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งน้ำคือสิ่งที่คุณต้องระวังอย่าเดินทางทางน้ำอย่าพยายามอยู่ใกล้กับน้ำโดยเฉพาะทะเลในเวลากลางคืนความเย็นในพลังของคุณจะดึงดูดพวกผีพรายได้เป็นอย่างดีมันจะเห็นคุณเป็นที่พักพิงและอาหารคนเกิดวันเสาร์คุณเป็นคนที่ดวงแรงมากๆถ้าดีจะพุ่งทยานแบบใครก็ฉุดไม่อยู่แต่ถ้ามันแย่มันก็จะดิ่งลงแบบที่คุณอยากจะฆ่าตัวตายเลยทีเดียวคนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนดวงแข็งมียานทิพย์มีบางสิ่งที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ถ้าคุณบูชาคุณมักจะได้ยินเสียงประหลาดอยู่เสมอๆบางครั้งก็เป็นเสียงเรียกชื่อของคุณที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและถ้าคุณได้ยินบอกไว้ก่อนเลยว่าจงตั้งสติให้ดีอย่าตอบกลับหรือตอบรับเด็ดขาดบางสิ่งต้องการให้คุณไปอยู่ด้วยหรือไม่ก็อยากให้คุณไปแทนที่มันเหตุเพราะคนที่เกิดวันเสาร์ดวงแรงที่สุดจึงสามารถที่จะเป็นตัวแทนได้ดีที่สุดและนานที่สุดอีกอย่างคือศาลพระภูมิพยายามกราบไหว้ทุกครั้งที่เจอเพราะเขามองเห็นญาณของคุณอย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นคุณจะเจอดีทันทีสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะThank you.